รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแลกเงินด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยเที่ยวก่อนจ่ายทีหลังไม่มีค่าธรรมเนียมผ่อนชำระได้จากธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำเสนอแนวโน้มการทำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ในประเทศไทยโดยได้พูดคุยกับ Tesco Lotus และ Honest Bee วันนี้เราจะติดตามประเด็นนี้กันต่อโดยพูดคุยกับผู้ให้บริการที่น่าสนใจอีก2รายรายแรกคือ LINE MAN ซึ่งพัฒนาจากแชทแอปสู่การเป็นแอปช่วยซื้อของจากร้านสะดวกซื้อและอีกรายคือ Passion Delivery ตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ที่เน้นขายของพรีเมียมค่ะLINE MAN เป็นอีกหนึ่งการให้บริการของ LINE แอปพลิเคชันแชทยอดฮิตของคนไทย LINE MAN ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างร้านค้าและผู้บริโภคโดยให้บริการทั้งการเป็น Messenger ส่งของสั่งซื้ออาหารสั่งของจากร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มาส่งให้ถึงที่และล่าสุดคือการให้บริการส่งไปรษณีย์ LINE MAN เป็นบริการแรกที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานคนไทยเพื่อผู้บริโภคคนไทยจากที่เป็นแอปพลิเคชันแชททำไม LINE ถึงแตก LINE ไปให้บริการส่งสินค้าให้ลูกค้าคะจริงๆต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆตอนนี้ออนไลน์ penetration ของประเทศไทยเนี่ยที่เป็นโมบายเนี่ยอยู่ที่44ล้านคนซึ่ง LINE เนี่ยเราจับไปแล้วเนี่ยกว่า 94% ของ44ล้านคนนั้นนะครับเราก็เลยมองเห็นโอกาสที่เราจะขยายเซอร์วิสหรือบริการเนี่ยเพื่อตอบสนองคนให้ได้มากขึ้นซึ่งผู้บริหารของเราเนี่ยก็มีวิชั่นเมื่อปีที่แล้วนะครับจะเรียกว่า LINE Beyond Chatหรือว่าไลน์ที่มากกว่าแชทนะครับเราก็เลยมองเห็นโอกาสตรงนี้ที่เราจะมาทำอะไรที่จะตอบโจทย์คนมากขึ้นนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีเทรนด์ธุรกิจอันนึงเรียกว่า O2O service O2O เนี่ยคือง่ายๆเลยหลักการคือออนไลน์ to ออฟไลน์หรือจริงๆจะออฟไลน์ to ออนไลน์ก็ได้นะครับเป็นการหยิบเอาบริการทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ออฟไลน์ขึ้นมาให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านออนไลน์นะครับเราก็เลยโอเคเราน่าจะไปในมุมของ O2O service นี่แหละนะครับโดยที่เราอยากจะเริ่มเข้าไปช่วยปัญหาของคนเมืองคนกรุงเทพซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่วุ่นวายไม่ว่าจะเป็นรถติดไม่มีเวลาต้องมาทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับไม่สามารถทำอะไรที่อยากทำได้นะครับเราก็เลยมามองว่าโอเคจุดนี้แหละเป็นจุดที่เราอยากจะจับขึ้นมาเพื่อช่วยคนนะครับเราก็เลยรวบรวมบริการหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการส่งอาหารขนส่ง Messenger นะครับหรือว่าจะเป็นในบริการไปรษณีย์ที่เราเปิดขึ้นใหม่นะครับหรืออันนึงก็เป็นบริการโกรเซอรี่ที่เราเนี่ยจะมาช่วยซื้อของนะครับหรือว่าจะส่งของเนี่ยให้ผู้ใช้งานในกรุงเทพใช้งานได้ง่ายLINE MANให้บริการอะไรบ้างคะมันจะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่4บริการหลักๆนะครับบริการแรก Messenger Service หลักการง่ายๆเลยคือส่งของนี่แหละนะครับส่งของส่งเอกสารตลอด24ชั่วโมงหรือบางคนเนี่ยบางทีก็ลืมคอมพิวเตอร์ไว้ที่บ้านลืมมือถือลืมสายชาร์จมือถือไว้นะครับก็สามารถใช้ LINE MAN เนี่ยไปรับของได้อันที่2นะครับจะเป็นบริการฟู้ดนะครับซึ่งตอนนี้เราเป็น Number 1 Food Delivery Service ละเป็น Food Delivery Service อันดับ1ของประเทศไทยซึ่งมีร้านค้าในเนี้ยกว่า 20,000 ร้านค้าบริการที่3เนี่ยเป็นบริการ Grocery นะครับเป็นบริการซื้อของสะดวกซื้อตอนนี้ลูกค้าสามารถซื้อของจาก 7-Eleven เนี่ยได้700กว่าสาขาทั่วกรุงเทพผ่าน LINE MAN นะครับบริการสุดท้ายซึ่งเราเพิ่งลอนช์ออกไปคือบริการ Postal หรือง่ายๆคือบริการไปรษณีย์ที่สามารถส่งของจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดได้ครับ LINE MAN ใช้งานได้ด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE MAN แล้วสามารถใช้ LINE ID ในการล็อกอินจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการหากต้องการสั่งซื้อของจาก 7-Eleven ผู้ใช้สามารถเข้าไปเลือกสาขา 7-Eleven ที่ต้องการเลือกรายการสินค้าที่ต้องการซื้อจากนั้นเลือกจุดที่ต้องการให้ส่งระบบจะส่งคำสั่งซื้อไปให้ LINE MANผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้าของ LINE MAN จากหน้าจอและพูดคุยให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องได้อีกด้วยเมื่อทุกอย่างเรียบร้อย LINE MAN จะนำสินค้ามาส่งให้ถึงที่พร้อมชำระเงินณจุดรับของพอลูกค้าเนี่ยเขาเลือกแล้วว่าเขาต้องการอะไรบ้างจากนั้นเนี่ยพอคำสั่งนี้ส่งไปที่ LINE MAN แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะพอคำสั่งส่งไปถึง LINE MAN ปุ๊บ LINE MAN จะทำตัวเป็นเหมือนคนปกติเลยเดินเข้าไปที่เซเว่นหยิบซื้อของช็อปเปอร์เป็นเหมือนช็อปเปอร์ส่วนตัวของทางลูกค้าเลยนะครับ
ยิบซื้อของเสร็จปุ๊บ LINE MAN เนี่ยสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งของ LINE เนี่ยคือเรารับบริการ payment เนี่ยเป็น COD หรือ Cash on Delivery เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเงินสดทุกอย่างนะครับ LINE MAN สามารถออกเงินให้ก่อนได้ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ LINE MAN เลือกของเสร็จปุ๊บนะครับจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์รับสินค้ามาไปส่งแล้วรับเงินสดคืนมา LINE MAN ก็รอรับงานต่อไปแค่นั้นเองครับหลักการง่ายๆของ LINE MANต้องจ่ายค่าบริการยังไงคะค่าบริการจริงๆจะแตกต่างกันออกไปครับจะมีเป็นถ้าสมมติเป็น Messenger เนี่ยจะเริ่มต้นที่49บาทกิโลต่อไป7บาทนะครับถ้าเป็นในแง่ของ Grocery หรือเป็นฟู้ดซึ่งอาจจะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นมานิดนึงหรือเสียเวลานิดหน่อยนะครับของ LINE MAN ก็จะเริ่มต้นที่55บาทกิโลแรกนะครับกิโลถัดไปกิโลละ9บาทใช้ระยะทางเป็นตัววัดใช้ระยะทางเป็นตัววัดครับแล้วใครมาสมัครเป็น LINE MAN ได้บ้างคะจริงๆผู้ที่มีรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปสามารถสมัครเข้ามาได้นะครับแต่ว่าเราจะมีการคัดกรองแล้วก็จะมีการเทรนนิ่งเยอะพอสมควรนะครับคัดกรองแรกก็คือต้องดูก่อนว่าอาจจะไม่ได้มีประวัติอาชญากรรมนะครับเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือได้สูงนะครับแล้วก็เราจะมีเทรนนิ่งเพื่อที่จะบอกสเต็ปในการรับงานว่ารับงานต้องทำอย่างไรนะครับมีสมมติมีปัญหานะครับต้องติดต่อที่ customer service customer service จะเป็นคนที่ handle งานหรือว่าปัญหาให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น line man เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้อง handle งานเองนะครับเราก็จะมีวิธีการสอนว่าถ้าเจอปัญหาประมาณไหนต้องทำตัวยังไงส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะที่ใช้บริการ grocery online ลูกค้าส่วนใหญ่ของเรา grocery นะครับจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในเมืองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น CBD area นะครับย่านที่เป็นย่านธุรกิจหรือจะเป็นเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่จะอยู่คอนโดกันซะเยอะนะครับแล้วการอยู่คอนโดบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้มีรถนะครับอาจจะใช้รถสาธารณะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะต้องใช้รถสาธารณะไปเพื่อซื้อน้ำหนึ่งแพ็คนะครับอาจจะลำบากนิดนึงในการขนของหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยใช้ไลน์แมนนี่แหละไปเป็นตัวเป็นคนช่วยในการซื้อของส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภทไหนคะที่จะใช้บริการ LINE MAN สินค้าของ LINE MAN หลักๆเลยเนี่ยก็จะมีเป็นสินค้าฉุกเฉินที่คนใช้กันเยอะนะครับจะเป็นถ้าเป็นสำหรับผู้หญิงนะครับก็จะเป็นพวกมีผ้าอนามัยนะครับหรือว่าก็จะมีเป็นเหมือนของเครื่องดื่มเครื่องใช้นะครับของที่เป็นน้ำแพ็คอาจจะหนักหน่อยนะครับคนก็สามารถใช้ได้ในบรรดาร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านขายสินค้าแบบนี้นะคะทำไมถึงเลือกจับมือกับ 7-Eleven คะถ้าพูดถึงสเกลละกันนะครับ 7-Eleven เนี่ยแน่นอนมีทุกสาขาทั่วกรุงเทพหรือทั่วประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ LINE เนี่ยเป็นบริการที่เราอยากจะเซิร์ฟเราเรียกว่าแมสละกันหรือว่าเป็นฐานลูกค้าหมู่กว้างนะครับเราก็เลยคิดว่า 7-Eleven ที่มีอยู่ทุกสาขาเนี่ยสามารถตอบโจทย์1ในความรวดเร็ว2ในความสะดวกสบาย3ในความครบครันนะครับสินค้าที่7มีอยู่ก็สามารถตอบโจทย์คนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจับไปที่มุมมองของการที่เราส่งของเพื่อความสะดวกรวดเร็วและความเร่งรีบของคนนะครับไปจับนี้ตรงนั้น7-Eleven ในกรุงเทพนี่มีอยู่ทั่วทุกซอยทุกมุมเลยครับคนยังจะใช้บริการให้มาส่งสินค้าให้อีกจาก7เหรอคะครับจริงๆเป็นคำถามที่ดีมากนะครับต้องบอกก่อนว่าอย่างที่บอกไปคือ LINE MAN เนี่ยเราเป็นบริการ O2O serviceเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีแต่บริการที่เป็น grocery อย่างเดียวนะครับเรามีทั้งเป็นในแง่ของ food นะครับในแง่ของการขนส่งทั้งหลายหรือว่า delivery ทั้งหลายในแง่ของ food เนี่ยเรามองว่ามันสามารถ cross sell กันได้คำว่า cross sell คืออะไรคือสมมติว่าปกติแล้วเวลาคนเข้ามาใช้ LINE MAN ในการสั่งซื้ออาหารซึ่งเป็นบริการอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเราเขานึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเขายังลืมเครื่องดื่มอื่นๆหรือว่าอาจจะมีน้ำเปล่าหรืออาจจะมีเครื่องดื่มน้ำอัดลมขนมหรือของเออร์เจนก็ตามต่างนะครับเขาสามารถสั่งผ่าน LINE MAN ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเรามองว่า Grocery Service เนี่ยเป็นหนึ่งในบริการที่รวบรวมความสะดวกสบายเข้าไว้เพื่อที่จะเสริมทับให้ LINE MAN เนี่ยตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับตลาด Grocery Online ในเมืองไทยมองว่าการเติบโตเป็นยังไงคะจริงๆตลาด grocery online ในเมืองไทยเนี่ยยังมีโอกาสเยอะนะต้องบอกก่อนว่าเรายังอยู่ใน early stage อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันอาจจะยังไม่ได้สูงมากนะปัจจุบันแต่ว่าก็จะมี challenge อยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคณปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขาเดินออกไปตามห้างร้านตามซูเปอร์ไฮเปอร์แล้วก็ไปเลือกซื้อช้อปปิ้งด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้อง educate คนจะต้องให้ความรู้กับคนว่าเอ้ยจริงๆออนไลน์ grocery เนี่ยมันให้ความคุ้มค่ากับเขานะ1คือในแง่ของเวลาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาซื้อเองนะครับ2คือความสะดวกสบายการแบกของอะไรอย่างเงี้ยคือตัวไลน์แมนเองก็ตามหรือจะเป็นออนไลน์ grocery ก็ตามเนี่ยสามารถช่วยชีวิตเขาง่ายขึ้นวางเป้าหมายของไลน์แมนเอาไว้ว่ายังไงบ้างคะไลน์แมนจริงๆอย่างที่บอกไปนะครับเราพยายามจะทำให้ทุกเซอร์วิสของเราโตขึ้นเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับฟู้ดเราทำได้ดีอยู่แล้วแต่เราไม่หยุดแค่นั้นเราจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะครับร้านอาหารคู่ค้าใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับแล้วก็จะมีดีลต่างๆที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนบริการอื่นเราจะผลักดันให้กลายมาเป็นบริการอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแต่ว่าแน่นอนมันต้องมีวิธีการที่จะผลักดันนะครับหนึ่งเราต้องเรียนรู้จากพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับทำยังไงก็ได้ให้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคได้มากที่สุด2ในแง่ของดีไซน์ UI UX User Experience หรือว่าประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับจากไลน์แมนอันนี้เราต้องพัฒนาแน่ๆอยู่ละทำให้มันใช้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะเป็นทำให้แอปเนี่ยสามารถตอบสนองผู้สูงอายุได้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของโลเคชันหรือพื้นที่ให้บริการแน่นอนตอนนี้เราเซอร์วิสให้ได้ทุกเขตทั่วกรุงเทพละต่อไปเราก็จะขยายไปปริมณฑลนะครับแล้วก็อาจจะมีตามหูเมืองต่างๆเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็บริการที่เราจะคิดค้นแล้วก็หาบริการใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อดึงฐานลูกค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆตัวเนี้ยคือจะเป็นจุดสำคัญที่เราจะตอบโจทย์คนเมืองและคนไทย94%ที่เราพูดถึงไปตอนแรกนะครับได้ง่ายที่สุดPassion Delivery เป็นธุรกิจการขายสินค้าพรีเมียมแบบออนไลน์ที่มีบริการส่งสินค้าให้ถึงบ้านก่อตั้งขึ้นโดยคุณเอียนซูคุณซาร่าสุรวดีซูและคุณมาร์คซูในปี2557ความโดดเด่นของ Passion Delivery คือสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทของสดและอาหารโฮมเมดที่มีคุณภาพสูงรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อสุขภาพเช่นแชมพูสบู่ธรรมชาติเป็นต้นสินค้าส่วนหนึ่งเป็นของคนไทยเองส่วนหนึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ Passion Delivery จุดเริ่มต้นมาจากไหนคะจุดเริ่มต้นก็คือมาจากครอบครัวของเราเองนะคะคือตัวสาระเองแล้วก็คุณเอียนที่เป็นสามีแล้วก็จะมีเรามีลูกกัน2คนแล้วก็คือสามีชอบทำกับข้าวมากเขาจะชอบไปสรรหาอะไรแปลกๆมาให้ลูกๆทานกันแล้วก็ภรรยาด้วยอย่างนี้ค่ะก็เราก็จะชอบเดินเขาเป็นคนอังกฤษเขาก็ไปเดินฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปเดินกันแล้วก็แบบเห็นของมันน่ากินก็ซื้อมาลองแล้วคุณภาพมันดีอย่างขนมปังอย่างของอะไรเป็นโฮมเมดอะไรเงี้ยเห็นแล้วชอบแล้วก็เลยถ้าเกิดว่าเราต้องซื้อเนี่ยมันต้องไปฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตบ่อยๆทำไมมันไม่มีสักเว็บนึงที่แบบรวมทุกอย่างให้กับทุกสิ่งที่เขามาขายอย่างเงี้ยเราจะได้ซื้อที่เดียวสามีก็บอกทำเองเลยดีไหมงั้นก็ลองทำกันเลยนี่ก็คือจุดเริ่มต้นว่าเราก็เลยทำเว็บนี้ขึ้นมาเลยpassiondelivery.com สินค้าที่นำมาขายผ่าน Passion Delivery หลายเจ้าเนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตรายเล็กๆไปหาเจอได้ยังไงคะแรกๆเริ่มเลยก็คือเดินตาม Farmer Market ทุกที่ที่มีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปหาแล้วก็คุยกับเขาสนใจในโปรดักต์เขาได้ลองสินค้าแล้วก็ชวนกันเข้ามาเขาก็โอเคเข้ามาแล้วเราก็กลายพอเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆคนเริ่มเห็นผู้ผลิตเริ่มเห็นจากสื่อออนไลน์ต่างๆเขาก็ติดต่อเข้ามาเองเราก็รู้สึกดีด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เอาจริงๆก็คือมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพมีใจรักแต่ทำการตลาดไม่ค่อยเป็นแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะทำอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้โปรเฟสชั่นอลมากเราก็แรกๆนะคะเป็นจุดเล็กๆที่ช่วยดมคนเหล่านี้ที่ต้องการความช่วยเหลือเข้ามาเหมือนกับเป็นการซัพพอร์ตคอมมูนิตี้หลังๆก็เริ่มขยายไปของที่ import ก็มีแต่ทุกอย่างต้องคุณภาพดีเพราะเราเน้นว่าเป็นสิ่งที่ครอบครัวเราเนี้ยใช้เองด้วยเ
มีวิธีการในการที่จะคัดเลือกว่าจะเอาสินค้าเนี่ยมาขายในเว็บไซต์ของเรายังไงบ้างคะเลือกเยอะเลยค่ะจริงๆแล้วเราคือตัวคุณสามีเนี่ยคุณเอียนเนี่ยเขาเป็นคนช่างเลือกแล้วเขาก็เลยเรียกทุกคนที่ต้องการจะนำสินค้ามาขึ้นกับเราเนี่ยให้มาเจอกันคุยกันเราคุยคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์คุณมีอะไรคุณรักในสิ่งที่คุณทำจริงไหมอะไรเงี้ยไหนเอาของมาดูสิมาลองใช้หน่อยอะไรเงี้ยลองทานลองชิมผ่านไม่ผ่านเราให้หลายๆคนเนี่ยชิมดูแล้วก็ใช้ถ้าผ่านก็โอเคเรามาคุยกันเรื่องคอนเซปต์ต่อไปว่าเราขายของยังไงนะคุณต้องส่งสินค้ายังไงคุณภาพคุณต้องดีนะต้องสม่ำเสมอนะแล้วก็ไปดูที่เขาผลิตที่บ้านเขาหรือบางถ้าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ก็ไปถึงที่ทำงานของเขาเขาดูแลสินค้าตามที่เขาพูดไหมใส่ใจจริงหรือเปล่ามีคุณภาพจริงไหมอย่างเงี้ยผ่านทุกอย่างเซ็นสัญญาแล้วก็ทำงานกันได้การสั่งซื้อของสามารถทำได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ passiondelivery.com ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการลงตะกร้าโดยสามารถชำระเงินผ่านการโอนบัญชีหรือชำระด้วยเงินสดณที่จัดส่งก็ได้ในแง่ของการบริการลูกค้าค่ะมีกระบวนการยังไงบ้างคะพอลูกค้าเนี่ยสั่งสินค้าทางหน้าเว็บไซต์เสร็จปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะก็คือเขาก็สั่งสินค้าเว็บไซต์เหมือนปกติทั่วไปเสร็จแล้วสินค้าเว็บเนี่ยมันก็จะส่งอีเมลให้เราแล้วเราก็จะเห็นละสินค้ามาละลูกค้ามาละออเดอร์ก็ถ้าเกิดว่าเป็นออเดอร์ที่ปกติธรรมดาแล้วก็แพ็คแล้วก็ส่งแล้วก็แจ้งลูกค้าแต่ถ้าเป็นออเดอร์ที่พิเศษอย่างเนื้อบางทีเราใช้เป็นแบบน้ำหนักเราขายน้ำหนักเราก็ต้องโทรกับลูกค้าว่าเออคุณน้ำหนักเนี่ยมันเป็นเท่านี้ราคาเป็นเท่านี้นะที่คุณโอนเงินเข้ามาให้อาจจะแบบมีเกินนิดนึงหรือขาดนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องคุยกับลูกค้าว่าเออคุณยินดีที่จะจ่ายเราเพิ่มขึ้นนิดนึงไหมเพื่อเพราะเนื้อชิ้นนี้มันหนากว่าปกตินะแต่ว่าถ้ามันบางกว่าเราก็คืนเงินให้หรือไม่เก็บเป็นเครดิตไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรายได้ค่ะของ Passion Delivery มาจากตรงไหนคะเรารับสินค้ามาแล้วก็ขายแล้วก็จะได้เป็นเหมือนคอมมิชชั่นนะคะจากการขายแล้วค่าส่งอันนี้ลูกค้าก็ต้องเป็นคนออกค่าส่งด้วยไหมคะแล้วแต่ผู้ผลิตบางทีถ้าเขาเลือกสินค้าที่ผู้ผลิตส่งให้ฟรีก็มีนะคะหรือว่าผู้ผลิตอาจจะแบบมันลำบากนิดนึงต้องขับรถไปส่งต้องมีเขาเรียกว่าอะไรไดไอซ์ใส่เลยก็ขอเก็บค่าขนส่งหน่อยเพราะไม่งั้นมันก็เยอะอยู่นะคะค่าขนส่งส่งสินค้าทั่วประเทศเลยหรือเปล่าคะทั่วค่ะก็คืออยู่ตรงไหนก็ได้ของประเทศไทยถ้าเกิดว่า เราสามารถส่งได้เราส่งเลยต่อให้เป็นของสดแช่แข็งก็ส่งไปได้แล้วเช่นสมมติเป็นเนื้อแช่แข็งเราก็แพ็คอย่างดีอะค่ะมีน้ำแข็งแห้งมีอะไรที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาไกลขนาดสมุยยังไปภูเก็ตเงี้ยค่ะเชียงใหม่ลูกค้าเยอะเลยการซื้อของออนไลน์โดยเฉพาะของ grocery ทั้งหลายเนี่ยมีข้อได้เปรียบยังไงเทียบกับว่าไปซื้อเองออกไปซื้อเองอะคะได้เปรียบมันก็ประหยัดเวลาแล้วมันง่ายเราอยู่บ้านเราก็เข้าเว็บเลือกที่อยากได้เขาก็มาส่งให้มันก็สบายไม่ต้องออกไปรถติดไม่ต้องออกไปร้อนแต่บางคนก็จะบอกว่าชอบเห็นสินค้าก่อนได้จับได้ดูแล้วถึงจะซื้ออันนี้ยากนิดนึงยากเพราะมันจะมีลูกค้าเหมือนกันที่บอกว่าเนี่ยอยากมาที่ร้านอยากเห็นของก่อนก็ไม่เป็นไรนะมาได้แล้วก็มีของมาให้ดูเขาก็มีคนที่แบบพิถีพิถันเขาก็จะเข้ามาดูขอเลือกเนื้อชิ้นไหนชิ้นไหนสินค้าเป็นยังไงดูรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยก็มีค่ะแต่ที่เราผ่านมาส่วนใหญ่ไม่มาดูนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อเลยแต่ว่าสิ่งนึงเนี่ยที่สำคัญคือเราต้องสร้างความเชื่อใจในสินค้าเราต้องผ่านเราก่อนถ้าเรามองแล้วเรามั่นใจแล้วเราส่งให้ลูกค้าแล้วเขามั่นใจมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็จะกลับมาซื้อของเราอีกแต่ถ้าเราเองยังไม่ผ่านเนี้ยมันก็ไม่ใช่ละมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มเลยเพื่อให้มันตัดปัญหาว่าส่งสินค้าไปแล้วโดนว่าโดนต่อว่าปกติจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ลูกค้าจะชมด้วยซ้ำเป็นที่รู้จักได้ยังไงคะการตลาดออนไลน์เลยค่ะเรามี
เรามีจ้างคนที่เป็น professional เข้ามาช่วยเมื่อก่อนทำกันเองบอกเลยว่ายากใครว่าทำการตลาดออนไลน์ง่ายมันไม่ง่ายหลังๆก็หลังจากเราเรียนรู้ลองผิดลองถูกมาเยอะเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยไปเข้าคอร์สอะไรแล้วก็หลังๆนี่ก็มี professional เข้ามาช่วยให้คำแนะนำซึ่งแบบมันต่อยอดได้ก้าวกระโดดเลยเพราะว่าเขามีความรู้อยู่แล้วก็เราก็ต้องพึ่งพาอย่างเงี้ยค่ะคนที่เขาเป็นการตลาดออนไลน์เขาก็จะเข้ามาปูให้เลยว่าทำนี่นะ1 2 3 4มี Google นะ Facebook นะอีเมลอะไรต่อมีอะไรเขาทำให้หมดเลยเขามาแนะนำให้เราในการทำธุรกิจทั้งหมดเลยคิดว่าตรงไหนยากที่สุดคะออนไลน์อ่ะมันยากในตัวว่าถ้ายากกว่านั้นก็คือทำให้ลูกค้ามั่นใจเพราะเขาไม่เห็นสินค้าอย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะคือทำยังไงให้คุณภาพมันสม่ำเสมอแล้วก็ให้เขาเนี่ยไว้วางใจว่าเฮ้ยเขาซื้อจากเราออนไลน์นะเขาได้สิ่งนี้จริงๆอันนี้ยากมากเพราะว่าสินค้ามัน challenging ในตัวเราเป็นอาหารเราเป็นสินค้าที่เราบอกว่าเราพรีเมียมเรามีคุณภาพเราจะต้องทำยังไงตั้งแต่รับของมาเก็บแล้วก็ส่งมอบให้ยังได้คุณภาพตามที่เราสัญญาไว้เนี่ยแล้วก็มันต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องไปยากพอสมควรแต่เราก็ทำได้นะคะเท่าที่ผ่านมาทำยังไงคะก็ใส่ใจเลยอะใส่ใจทุกเม็ดจริงๆวางเป้าหมายสำหรับ Passion Delivery ไว้ว่ายังไงคะเป้าหมายเอาระยะสั้นก่อนแล้วกันก็คือในระยะสั้นนี้เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยค่ะว่าเราจะทำเป็นเพิ่มเป็น marketplace ด้วยให้มีผู้ผลิตได้เข้ามาจอยกับเรามากขึ้นเพราะปกตินี่คือเราจะสต็อกของเองส่งเองแต่อีกหน่อยเนี้ยเราก็จะให้ผู้ผลิตสามารถส่งสินค้าเองแล้วโดยที่มีเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการสั่งเป็นหับมันจะทำให้สินค้าหลากหลายขึ้นแล้วก็มีช้อยส์ให้กับลูกค้าได้มากขึ้นเยอะเลยแล้วเป้าหมายในระยะยาวกันนะระยะยาวเราก็จะมีสินค้าหลากหลายมากขึ้นอาจจะไม่ใช่แค่อาหารไม่ใช่แค่healthy skincare อะไรเงี้ยจะเป็น kitchenware ที่มีมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นของใช้ในบ้านด้วยพระพุทธที่นอนบักหมอนของใช้ในบ้านพวกคุชชั่นสวยๆอะไรเงี้ยก็มีของเครื่องหอมอะไรที่ใช้ในบ้านเงี้ยก็เริ่มมีติดต่อเข้ามาแล้วก็ดูให้จังหวะที่ดีเราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆในอนาคตแม้ว่าตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ในไทยจะยังมีสัดส่วนที่เล็กอยู่แต่จะเห็นได้ว่ามีผู้ให้บริการเข้ามาในตลาดนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นก็เป็นเพราะว่านี่คือทิศทางการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่ทำธุรกรรมออนไลน์มากยิ่งขึ้นต่อไปเราคงได้เห็นการแข่งขันที่น่าสนใจทั้งในแง่ของสินค้าและการให้บริการส่วนเจ้าไหนจะได้ใจผู้บริโภคต้องติดตามกันต่อไปค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ